พนักงานอยู่ที่ร้านเนี่ยที่อเมริกานะคะส่วนใหญ่จากประสบการณ์ที่โบ๊ทเคยไปกินอาหารที่ร้านเนี่ยพนักงานเขาจะไม่ได้ออกมาต้อนรับลูกค้านะคะจะมีโฮสต์อยู่พนักงานก็ทักทายนะคะ Good evening sir sir นี่คือลูกค้าผู้ชายถ้าลูกค้ามามากกว่า1คนเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูด sir พูด miss หรือเรียกอะไรก็ได้เราก็พูดแค่ทักทาย Good evening Good morning Good afternoon ได้เท่านี้นะคะ Welcome to Stanley HouseStanley House เป็นชื่อร้านนะคะ Welcome to บัวลอย Restaurant สมมุติร้านอาหารไทยชื่อบัวลอยอ่ะ Can I help you ประโยคนี้นะคะโบไม่เคยได้ยินใครถามเลยเขาจะถามไปเลยว่ามากี่คน How many people เขาจะถาม How many people How many parties อันนี้คือที่โบเคยได้ยินนะหรือเขาไม่ต้องถามเราบอกเองตอนที่โบ๊ทไปเนี่ยโบ๊ทก็จะบอกไปเลยว่า two people please โบ๊ทก็จะพูดเข้าไปเขาก็จะพาไปเลยนะคะในบทสนทนานี้นะคะลูกค้าชื่อเจสันลูกค้าถามว่ามีที่นั่งสำหรับ2คนไหมหรือเรามากัน2คนในภาษาไทยเนี่ยจะพูดยังไงก็ได้นะคะประโยคเขาก็คือ can we have a table for two pleaseCan we have a table for two, please? อันนี้คือลูกค้าบอกว่าฉันมากัน2คนขอที่นั่งหน่อยจะแปลแบบนี้หรือไม่แปลก็ได้นะภาษาไทยเป็นภาษาเราเองนะคะการที่ลูกค้าพูดเขาก็พูดแค่รู้ว่าฉันมากัน2คนไงเธอก็พาจะไปนั่งที่2คนนั่นแหละแล้วแต่เธอนะร้านที่อเมริกาที่พวกมีประสบการณ์ไปเนี่ยเขาจะไม่เดินไปเองลูกค้าต้องรอให้พนักงานพาไปนะคะลูกค้า please come this way please มี please 2 please เลยสุภาพมากมาทางนี้เลยค่ะมาทางนี้เลยครับคือให้ตามมาไงแล้วก็คราวนี้มาสั่งนะคะ are you ready to order now โดยทั่วไปจากประสบการณ์ตัวเองนะเขาจะยังไม่ถามว่าพร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาจะให้เราออเดอร์เครื่องดื่มก่อนโดยทั่วไปนะแต่นี้ตามบทสนทนาก็ตามนี้ไปก่อนนะคะ Are you both ready to order now คำสั่งหรือยังคะแสดงว่าเขามีเมนูดูแล้วบางร้านเนี่ยก็จะมีเมนูอยู่ที่โต๊ะเลยบางร้านพนักงานเอาเมนูให้ลูกค้าพร้อมกับทักทายนะคะลูกค้าชื่อเจสันบอกว่า Yes we are ครับเราพร้อมที่จะออเดอร์แล้วCan we have the Sunday roast with vegetables and chicken salad, please? อันนี้คือชื่อเมนูนะคะร้านอาหารไทยก็ต้องรู้จักชื่อเมนูอาหารและหลายๆครั้งเนี่ยพนักงานก็ต้องอธิบายเกี่ยวกับเมนูอาหารหรือวันนี้มีเมนูอะไรพิเศษอย่างเงี้ยนะคะก็จะอธิบายไปค่ะพนักงานก็บอกว่า Would you like anything to drink with your meal?จะดื่มอะไรไหมครับนั่นเองก็คือแบบจะดื่มอะไรกับอาหารของคุณอย่างเงี้ยก็คือถามถึงว่าจะดื่มอะไรพนักงานก็บอกว่า two glasses of white wine please เอาไวน์ขาว2แก้วอันนี้พนักงานบอกนะคะ two glasses of white wine please นะ wine ต้องขึ้นจมูกนะคะ wine นะเมื่อกินเสร็จเรียบร้อยร้านที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่นะพนักงานเขาก็จะเดินมาเช็คเป็นระยะเขาจะมาถามว่า everything okay หรือ how's everything เขาจะไม่พูด everything okay เขาจะถามว่า how's everything ส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่า good very good delicious เราก็จะชมอาหารไปนะคะเขากลับมาเห็นเรากินหมดแล้วเขาก็จะกลับมาอีกรอบนึงเขาก็จะเก็บจานไปแล้วเขาก็จะถามว่า would you like to see the dessert menudessert อย่างเงี้ยได้นะคะก็ถามว่าจะดูเมนู dessert ไหมหรือจะรับของหวานอะไรไหมร้านที่บดไปส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเป็นเมนูเครื่องดื่มของหวานอาหารอยู่ที่ร้านแล้วและเขาก็ไม่ต้องมาถามว่าดูจะเอาเมนูไหมเขาถามเลยว่าอยู่จะเอา dessert ไหมนะคะอยู่จะเอา would you like any dessert อย่างเงี้ยเพราะมีเมนูอยู่บนโต๊ะแล้วไงลูกค้าก็บอกว่า no thanksไม่เอาพอแล้วไม่ครับเงี้ย Can we have the bill please? Can we have the bill please? ก็คือคิดเงินได้เลยนะคะ
อันนี้ก็เป็นบทสนทนาในหน้านี้นะ Good evening, sir. Welcome to Stanley House. Can I help you? Can we have a table for two, please? Please come this way, please. อันนี้ใช้ please 2 please เลย สั่งอาหาร Are you both ready to order now? Yes, we are. Can we have the Sunday roast with vegetables and chicken salad, please?Would you like anything to drink with your meal? 2 glasses of white wine, please. After meal. อันนี้คือกินเสร็จเก็บจานไปแล้ว Would you like to see the dessert menu? No, thanks. Can we have the bill, please?